สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษหน่อยละกันเพราะว่าผมจะพาไปคุยเกี่ยวกับฟีเจอร์แอปที่โนเกียแถมมาให้แน่นอนว่าตอนยาวนะโหลดกันหน้ามืดนิดหนึ่งโอเคอย่างแรกที่อยากพาไปดูก่อนเลยก็คือในส่วนของ Marketplace ครับนึกออกใช่ไหม Marketplace มีอยู่ใน Windows Phone ทุกเครื่องแต่สำหรับโนเกียจะต่างออกไปตรงที่ว่าโนเกียจะมีเซกชันเพิ่มใหม่เซกชันหนึ่งที่ชื่อว่าโนเกีย Collectionเราเข้าไปดูที่ Nokia Collection นั้นเราจะเจอแอปหลายๆตัวอย่างเช่น ESPN, Univision, Nokia Drive, Nokia Map อะไรพวกนี้ไปเรื่อยแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยไล่ไปทีละเคสแล้วกันฉะนั้นเรากลับไปดูที่หน้าหลักเราก่อนดีกว่าด้านแรกสุดเลยแอปตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ Marketplace แต่ว่ามีให้เราใช้ได้เลยก็คือชื่อแอป Highlightโดยพื้นฐานการทำงานของแอป Highlight นั้นไม่ต่างอะไรกับ Marketplace ครับก็คือเป็นการโชว์ฟีเจอร์แอปต่างๆที่น่าสนใจให้สามารถเลือกดาวน์โหลดได้แต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปจาก Marketplace นิดนึงก็คือคำสั่งนี้คำสั่งนี้มีชื่อว่า Surprise Me เมื่อเรากด Surprise Me Nokia จะบอกว่าให้เราเขย่าโทรศัพท์เพื่อ Get SurpriseSurprise Me ของ Nokia หมายความว่าจะเป็นการแนะนำฟีเจอร์แอปขึ้นมาตัวหนึ่งตัวที่น่าใช้โดยที่จำเป็นหรือตัวที่เหมาะกับเราหรือตัวที่เราเคยดาวน์โหลดอะไรก็ตามแต่นอกนั้นก็จะเป็นการดูแอปที่แบ่งตามกลุ่มไว้ต่างๆตามความเหมาะสมเช่น Starter Kit ฟีเจอร์ Start Pick Working ในเบื้องต้นนะตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อยูเซอร์หน้าใหม่หรือคนที่ไม่รู้จะโหลดแอปอะไรเพราะว่ากันตามจริงแล้วแอปใน Windows Phone นั้นมันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ใช้ไปนานๆแล้วคงเบื่อแหละมันไม่มีอะไรพิเศษแอปที่แถมมากับ Nokia Feature App ต่างๆที่อยู่ใน Nokia Collection นั้นตัวที่ไม่เด่นมากก็จะเป็น Contact Transfer Contact Transfer นั้นจะระบุชัดว่าให้เราทำการเปิดบลูทูธเสียก่อนแล้วก็connect กับ device ตัวอื่นซึ่งคือเป็น device ตัวเก่าของเราเพื่อเป็นการดึง contact ออกจากเครื่องเก่าออกมาทั้งหมดผ่านทาง bluetooth นั่นเองแน่นอนว่าไม่ค่อยจำเป็นในสำหรับคุณที่ใช้สมาร์ทโฟนและเก็บ data ไว้บน cloud อยู่แล้วอีกตัวหนึ่งที่ขายความน่าสนใจเลยก็คือตัว phone setup application ตัวนี้ใช้ชื่อว่า network setupความสามารถของมันนั้นคือเป็นการเซตอัพค่าต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในการต่ออินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือโดยการเลือกจากโอเปอเรเตอร์อัตโนมัติถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าตัวลูเมียเองนั้นใส่ซิมอะไรไปมันก็ขึ้น Data แล้วโดยไม่ต้องตั้ง APN ใดๆสิ้นงั้นช่างหัวมันเถอะแอปที่ดูจะมีนะมีเนื้อจริงๆจะเป็นแอป CNN ESPN อะไรพวกนี้มากกว่า CNN นั้นเป็นแอปพลิเคชันสำหรับดูข่าวของ CNN โดยตรงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำจากโนเกียเท่านั้นเองแอป CNN นั้นเราสามารถเลือกดูข่าวได้แต่ข่าวที่น่าสนใจเป็นท็อปสตอรี่ข่าวล่าสุดอย่าง Latest News เลือกดูข่าวตามเซสชันต่างๆได้หรือแม้กระทั่งวิดีโอคลิปข่าวตอนนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของที่บ้านนะครับ Both of you guys when you go to political campaigns campaigns still somehoware often run by crusty old political operatives. When the people write the budgets, and you go in and say, I want to use X amount of dollars. จะสังเกตได้ว่าแอปตัวคลิปข่าวของ CNN นี้ถ้าเรากดดูแล้วเราสามารถกดแชร์ก็ได้ส่งข้อความให้เพื่อนดูก็ได้โพสต์ลิงก์ไปที่ไหนก็ได้นี่คือความสามารถของมันเองซึ่งส่วนตัวผมว่ามันมีความพิเศษมากกว่าปกตินิดหน่อยแต่อาจจะไม่แมทกับไลฟ์สไตล์คนไทยนะเพราะว่าคนไทยเองไม่ได้ดูข่าวภาษาอังกฤษมากมายรวมถึงไม่ได้แชร์เรื่องข่าวผ่านคลิปผ่านภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้น ESPN จะต่างกับ CNN นิดหน่อยตรงที่ว่า ESPN เป็นแอปพลิเคชันอัปเดตข่าวสารแบบเฉพาะทางแน่นอนเฉพาะทางของมันคือกีฬานั่นเองกีฬาล้วนๆโดยเฉพาะกีฬาในอเมริกันอย่างเช่นอเมริกันฟุตบอลอะไรเทือกนั้นNBA, NFL, MLB สังเกตนะครับพวกนี้จะเป็นกีฬาที่รับความนิยมในอเมริกาทั้งสิ้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาในอเมริกันใน USA คุณอาจจะสนุกกับมันแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่เพราะว่า
มันมีแต่ข่าวกีฬาของอเมริกันนี่นะอีกตัวคือ Univision Univision เป็นช่องข่าวสารตัวหนึ่งสำหรับดูข่าวดูทีวีดูอะไรก็ได้แต่แอปตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะคนไทยด้วยผลง่ายๆเลยตรงที่ว่าให้ดูตรงนี้แล้วกันครับกลุ่มประเทศที่ให้ลงได้เนี่ยจะมีแค่ไมอามี่ลอสแองเจลิสชิคาโกซานฟรานมีพื้นที่ในแถบอเมริกาทั้งสิ้นไม่มีประเทศไทยหมายความว่าเราไม่สามารถดูข่าววีเทอร์จากแอป Univision ได้ส่วนโฮโลสโคปที่ Univision มีให้นั้นก็คือดูจากเดือนเกิดเรานั่นเองไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่หมายความว่ากลุ่มทาร์เก็ตนั้นมันจะไม่ตรงสักทีเดียวความสามารถอื่นก็จะเป็นการดูข่าวบันเทิงดูข่าวกีฬาดูข่าวปนกันไปมีวิดีโอให้ดูมีรูปภาพด้วยรวมถึงว่าจุด recommend ที่เราให้อ่านแอป Univision นั้นถ้าเกิดมีการทำ local application ที่ดีกว่านี้มีการเจาะฐานข้อมูลประเทศไทยที่ดีกว่านี้น่าสนใจนะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่ดีพอส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษจริงๆจะเป็น Nokia Drive แล้วก็ Nokia Map Nokia Drive นั้นตอนเปิดแอปครั้งแรกเราต้องทำการดาวน์โหลดแผนที่เข้ามาก่อนซึ่งเซตอัพเลือกประเทศต่างๆก็ได้อย่างของตรงประเทศไทยเนี่ยจะกินพื้นที่ประมาณ150เมกแล้วก็ recommendจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่เราเลือกซึ่งแน่นอนว่ามีภาษาไทยอยู่ด้วยดูอย่างตรงนี้เป็นต้นถ้าเกิดเลือกแมปเราสามารถเลือกเพิ่มได้อีกเลือกภาษาในการนำทางได้อีกข้อดีของมันคือสามารถเลือกสีแมปได้ด้วยว่าเป็นวันเป็นกลางคืนตั้ง 2D TD ก็ได้โชว์ตึกรามบ้านช่องเป็น3มิติก็ได้รวมถึงการนำทางเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยทดสอบประสิทธิภาพการนำทางนั้นไว้เดี๋ยวผมขอเทสในตอนหลังละกันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตกับการเดินทางผมยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่แต่โดยรวมๆจากที่ดูตอนนี้เนี่ยฐานข้อมูลของตัว Nokia Map ไอ้ตัว Nokia Drive เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเห็นพื้นที่ชัดอยู่เห็นอะไรชัดอยู่แม้กระทั่ง BTS ทางด่งทางด่วนก็ยังมีเพียงพอซึ่งถ้าเป็นคนขับรถคงต้องลองกันจริงๆครับว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนไว้ผมติดไว้ก่อนแล้วกันนะคราวนี้เราไปดู Nokia Map ดีกว่าเนื่องจากว่าตัว Windows Phone นั้นมีทั้ง Google Map และมีแมปมาตรฐานอย่าง Beam Map อยู่แต่ Nokia ก็ยังเลือกที่จะใส่แมปของตัวเองเข้ามาโดยใช้ชื่อว่า Nokia Map นั่นเองตัว Nokia Map นั้นเป็นการใช้ data จากอินเทอร์เน็ตล้วนๆครับไม่มีการดาวน์โหลดแคชเก็บไว้ก่อนผิดกับ Nokia Drive ซึ่ง Nokia Drive ตอนโหลดแคชนั้นก็แนะนำว่า Wi-Fi บ้านเถอะไม่งั้นจะเหนื่อยดูรวมๆแล้วการใช้งานทั่วไปมันใช้ได้อาจจะไม่ละเอียดเท่า Google Map นะแต่ว่าฐานข้อมูลก็ทำมาค่อนข้างดีพอและเพียงพออยู่มีการซูมพื้นที่บ้านในแต่ละบล็อกให้เห็นด้วยถามว่าใช้จริงได้แค่ไหนไว้เดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีละกันในตอนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมีการเดินทางไปที่อื่นแต่คลิปนี้จากเบื้องต้นผมบอกได้แค่ว่า Nokia Drive และก็ Nokia Map นั้นเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจกับแอปพลิเคชันฟีเจอร์ของ Nokia มากๆเพียงแต่ว่าถ้ามีแค่นี้มันยังธรรมดาไปนิดนึงสำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นแมปหรือเป็นนาวิเกเตอร์แค่2ตัวนั้นยากมากที่จะทำให้ยูเซอร์หันมาสนใจและจงรักภักดีต่อโนเกียทั้งนี้เพราะว่าแอปที่เป็นนาวิเกชันโดยตรงมีอยู่ใน iOS ทั่วไปทั้ง Android ทั้ง iOS ที่ available หมดไม่จำเป็นต้องคุณซื้อ Nokia Windows Phone ทั้งนั้นอีกทั้งแมปใน Windows Phone นั้นเรายังมีแมปตัวอื่นอย่าง Bing Map แน่นอน Bing Map ใช้งานได้ดี User Experience ดีแต่ฐานดาต้าเบสห่วย Google Map ที่ไม่มีมาจาก Google โดยตรงสักทีแต่ก็มีคนที่เป็น Third Party ดึง Map มาจาก Google ฐานข้อมูลเป๊ะใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยดังนั้นแค่ Nokia Map Nokia Drive สำหรับ Nokia อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะคงต้องดูกันต่อไปครับอ้อเกือบลืมเรื่องเฟลสังเกตเห็นไหมครับมีแอปตัวไทยชื่อว่า VKกดเข้าไปดูตึ๊ด VKR เขาบอกว่าอะไร Nokia respect your privacy we collect information about your phone and your use of service to improve Nokia product and to provide you more relevant content we do not share your data with third party without your consent you can always read the latest Nokia service term and privacy policy by visiting nokia.com/privacy มันไม่ใช่แอปครับมันก็แค่บอกแล้วว่าเนี่ยโนเกียคอลเลกต์ data คุณอยู่นะเก็บข้อมูลของคุณอยู่แต่ไม่ต้องห่วงเราไม่บอกใครเราไม่แบ่งให้คนอื่นเราไม่ได้บอก third party จนกว่าคุณจะอนุญาตซะก่อนสบายใจได้อาจจะเรียนได้ที่นี่พี่ครับ
พี่ไม่ต้องบอกผมก็ได้ครับไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยครับว่าพี่เก็บข้อมูลผมอยู่แล้วพี่ไม่บอกคนอื่นสู้พี่ปิดหน้านี้ทิ้งไปไม่มีแอป WeCare นี้น่าจะดีกว่าครับถ้า WeCare พี่เปิดมาเป็นเบอร์ call center เป็น ask service เป็นนู่นเป็นนี่ผมจะรู้สึกดีกว่านี้ครับสำหรับผมช่องนี้ Nokia fail มากับฟีเจอร์แอปของ Nokia Lumia 800ก็คงแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับถ้าทำได้นะ